การที่ทำงานที่มันหนักมากค่ะตั้งแต่ที่จีนแล้วก็จริงๆก่อนหน้านั้นอ่ะพองวูบแบบวันเป็นวันเลยนะแต่วันนั้นอ่ะไปงานก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เราก็ยังหาคำตอบไม่เจอว่าเราเป็นอะไรแต่ว่าหลังจากที่เป็นเราเป็นงานในงานวันนั้นนะคะก็เลยหมอเลยตรวจละเอียดก็เลยทราบแล้วว่าเป็นอะไรเป็นการวูบไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเปล่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งชื่อว่าโรค panic disorder ค่ะคือ ใช่ค่ะคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองแบบอาจจะกำลังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองที่มันแบบไม่บาลานซ์แล้วมันก็เลยจะทำให้ระบบอัตโนมัติในร่างกายเราเนี่ยทำงานโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งกระตุ้นเพราะว่าหัวใจเต้นแบบระบบลำไส้ใช่แบบไม่ต้องมีอะไรกระตุ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นความผิดปกติของสารเคมีในสมองวันเถอะเหมือนร่างกายกับพวกความตื่นเต้นอะไรต่างที่ทำให้เราแบบว่าสามารถพูดไปได้เลยความตกใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่จริงๆอาการแพนิคอ่ะมันคือมีตัวกระตุ้นแต่ว่าออมอ่ะถึงจุดที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้นมันคือการที่ใจมันจะสั่นแบบว่าเหมือนเหงื่อออกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งออมก็แปลกนะว่าทำไมออมถึงเป็นอะไรเงี้ยออมเพิ่งเป็นหลังจากที่กลับมาจากจีนนะคะคือหมอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นการนอนน้อยที่แบบติดกันแบบเกือบ2เดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เหมือนเราแบบมันสารเคมีมันไม่บาลานซ์แล้วอะไรเงี้ยการรักษาคุณหมอดูแลทานยาค่ะใช่คือทานยาอย่างเดียวเลยมีโอกาสหายขาดไหมก็มีโอกาสหายขาดแต่ว่าต้องกินยาต่อเนื่องเป็นปีอะไรเงี้ยค่ะใช่หายขาดคือออมก็จะมีอาการอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องกินยาทุกวันอ่ะใช่แต่ว่าพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นก่อนหน้านี้เราไม่รู้ไงคะว่าเราเป็นอะไรแต่พอเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นปุ๊บโอเคมาแล้วมาแล้วฉันเป็นสักแป๊บนึงมันจะไปเองอันนี้คืออ๋อมได้เช็คสแกนสมองอะไรนี้ด้วยหรือเปล่าจะตรวจทุกอย่างค่ะจริงๆแบบตรวจมาหลายโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีผลกระทบกับงานไหมคือก็มีนะคะต้องยอมรับเลยว่าคือถ้าแบบมาในที่ที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอาการบ้างคุณบอกห้ามอะไรไหมคะออมก็หมอให้นอนให้เยอะที่สุดกับการออกงานของเราเนี่ยอีเวนต์เนี่ยเราบอกเจอคนเยอะเรามันจะมีอาการขึ้นมามันต้องทำยังไงคือบางทีเราจะรู้สึกว่าแบบเราหายใจไม่ออกมันเป็นแบบสิ่งที่หลายๆคนเป็นแต่เขาอะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นนะออมอยากจะบอกทุกคนเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าฉันเป็นอะไรอยู่แบบทำไมฉันรู้สึกว่าหายใจถึงแค่นี้แบบแล้วมันก็จะวูบไปเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเรารู้สึกอย่างนั้นอ่ะเราก็จะตื่นเต้นใช่ไหมคะพอตื่นเต้นเราก็จะยิ่งหายใจสั้นแล้วก็จะลงใช่ไม่อย่างนี้ออมก็ลดงานลงไปอ่ะเพราะแบบเราก็มีงานที่ต้องบินไปต่างประเทศต้องอะไรก็เท่าที่ออมทำเท่าที่ทำได้ค่ะแล้วก็บาลานซ์มากกว่าอย่างกองถ่ายหนังออมต้องบอกเขาว่าเฮ้ยออมจะแบบเดิมไม่ได้แล้วนะออมอาจจะต้องให้เวลาในการพักผ่อนมากกว่านี้เวลาวางเบรกดาวน์คือรุ่นผ่านมาออมคือขัดแต่งทำงานตลอดอยู่ที่นู่นนอนน้อยมากค่ะเครียดไปทางออมแบบซอยกับตัวเองเลยว่าทำไมฉันถึงต้องมาเป็นโรคมะเร็งตอนแรกเครียดแต่หลังๆไม่เครียดแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าหลังจากทานยาแก้ปัญหาได้จริงๆค่ะเราไม่เป็นอีกเลยดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นเลยค่ะเห็นตอนแอดมิดก็มีกำลังใจดีมากเลยนอนบนเตียงนอนบนเตียงแทนเลยอ่ะกันนะเขาแกล้งเรามากกว่าเขาดูแลยังไงบ้างคือจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณพี่แอมเพราะว่าเขานี่แหละเป็นคนคิดว่าเราอาจจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคุณหมอก็แต่ละที่ไม่รู้อะค่ะแล้วแต่ว่าเขาไปพยายามอ่านรีเสิร์ชของเมืองนอกว่าอาการแบบนี้มันเข้าข่ายเป็นอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็เลยไกด์มาเราก็เลยลองถามหมอว่าหมอเคยได้ยินโรคนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็เลยก็ส่งไปตรวจแบบ specialist ก็เลยรู้ว่าเป็นจริงๆเป็นแอมเลยค่ะที่เราแบบเจอโรคนี้ค่ะเขาเป็นคนคิดว่าเราเป็นเพราะว่าเขาไปอ่านรีเสิร์ชของเมืองนอกไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคือเขาก็ทำไม่เหมือนทำให้เราไม่เครียดเลยอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะก็ดูจากภาพออกมาคือแบบเขาตกใจมากที่แบบเราป่วยอะไรเงี้ยไปเฝ้าข้างเตียงจริงๆเขาเห็นบ่อยค่ะเขาเห็นบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าออมเป็นก่อนหน้านี้แต่ว่าแค่ไม่เป็นในงานแค่นั้นเองเนี่ยค่ะเขาให้กำลังใจเราไงบ้างออมเราอย่าต้องทำงานก็ให้กำลังใจเขาบอกว่าเดี๋ยวก็หายแค่นี้ค่ะค่ะมันก็เหมือนเปรียบเทียบคือ
เราไม่ได้เป็นโรคที่ผิดปกติทางแบบว่าหัวใจปอดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะแบบเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีในสมองมากกว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ประทับใจมากที่ก็ประทับใจค่ะเขาก็ดูแลเราดีแล้วก็เหมือนยังไงอ่ะคือโรคเนี้ยบางทีมันตรวจหาสาเหตุไม่เจอเวลาที่ไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้ว่าเราว่าแบบแกล้งเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะไปถึงพอตรวจแล้วมันเป็นปกติอะไรเงี้ยใช่แต่เราเวลาทำแกลออกมาอะไรเงี้ยที่เป็นห่วงเราเป็นคำเตือนอะไรบ่อยๆว่าแบบระวังอะไรยังไงก็ระวังเขาก็จะบอกเสมอว่าถ้ารู้ตัวว่าจะเป็นต้องตั้งสตินะแล้วก็พยายามตั้งใจหายใจอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นช่วงที่หวานเหมือนกันนะคะค่ะช่วงที่หวานเป็นช่วงเหมือนดูแลกันยามแก่มากกว่าไม่ใช่ค่ะความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าไม่ค่อยหวานค่ะเป็นดูแลทั่วไปเห็นล่าสุดลงออมตกลงรูปมีรูปเป็นจีค่ะแล้วก็มันเหมือนมันไม่ได้คิดมากอะเนาะเราก็มีอะไรที่เราอยากจะแชร์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักจังเลยเราก็แค่ลงแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาค่ะเป็นกดล็อกใช่แก่แล้วแล้วอย่างนี้ก็เรียกแฟนยังไงก็ได้ค่ะยังไงก็ได้ค่ะคนนี้ใช่หรือยังคะก็ตอนนี้ก็จริงๆก็ปีนแล้วค่ะก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาก็ดูแลเราดีแล้วก็เหมือนกับว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงนี้เขาก็เหมือนเดิมอ่ะเสมอเนาะมองนะก็จะไม่ท่านคุณมนตรีรออยู่ค่ะกำลังจะเริ่มแล้วนะคะเลยค่ะเชิญเข้าไปข้างในก่อนค่ะเดี๋ยวอีกตัวครับหนึ่งเดี๋ยวอีกตัวครับหนึ่งครับจ้าได้ก็ถึงแล้วครับอ๋อข้างเรื่อง